วัสดีชาวโลกทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าคะเอ๊ะทำไมวันนี้มีควันอะไรลอยขึ้นมาถึงสกายซิตี้เลยล่ะจริงด้วยมีควันอะไรกันนะเดี๋ยวคาวเด้นเปิดพัดลมไล่ควันก่อนไอ้ขอยังชั่วขอบคุณมากเลยค่ะคาวเด้นขนาดที่สกายซิตี้ยังมีควันเยอะขนาดนี้ไม่รู้ที่โลกจะเป็นยังไงบ้างนะคะนั่นนะสิเราลองไปดูกันดีกว่าคาวดี้กล้องทะลุเมฆทั้งนี้มีควันจากถ้วยเสียเยอะแยะเลยค่ะทางนั้นก็มีควันจากโรงงานปล่อยขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทางนู้นก็มีไฟป่ากำลังไหม้อยู่เลยค่ะไม่รู้ว่าสัตว์ป่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะนั่นสิเราเอาขึ้นจอให้ทุกคนได้ดูด้วยกันดีกว่าคาวดี้ได้เลยค่ะคลาวเด้นจริงๆแล้วหลายปีที่ผ่านมาสัตว์หลายๆชนิดได้สูญพันธุ์ไปมากกว่าครึ่งจากที่เคยมีอยู่ในระยะเวลาเพียงแค่40ปีและล่าสุดก็มีการเปิดเผยชื่อสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาโลกร้อนและถูกคุกคามจากชาวโลกบางชนิดมีอยู่ไม่ถึง20ตัวด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นกอริลลาครอสริเวอร์หมาป่าแดงเสือดาวอามูนรัตสุมาตราโลมาวากิตาเป็นต้นค่ะสัตว์น้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตทางธรรมชาติที่กำลังแย่ลงทุกทีไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีทั้งสัตว์ป่าและพืชอีกหลายๆสายพันธุ์ที่เสี่ยงจะหายไปจากโลกของชาวโลกอีกเรามาช่วยดูแลโลกและสัตว์เพื่อให้โลกน่าอยู่ขึ้นกันนะครับใช่แล้วค่ะเราลองไปดูสัตว์โลกที่น่าสนใจรอบโลกกันดีกว่าค่ะNew Big Five 5สัตว์ใหญ่แบบใหม่ Big Five เป็นชื่อเรียกสัตว์5ชนิดด้วยกันครับนั่นก็คือสิงโตเสือดาวช้างป่าควายปลาและแรดครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่ล่ายากและมีความท้าทายรวมทั้งอันตรายที่สุดในแอฟริกาซึ่งใช้กันมานานแล้วนะครับจนเดี๋ยวนี้ก็มีการท่องเที่ยวพาเข้าป่าไปดู Big Five กันแทนการล่าสัตว์เหมือนสมัยก่อนแต่คำว่า New Big Five มาจากความหมายที่ต่างออกไปค่ะ New Big Five จะประกอบไปด้วยช้างหมีขั้วโลกสิงโตกอริลลาและเสือครับซึ่งเป็นตัวแทนของสัตว์ทั้งโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์จากโลกในไม่ช้านี้อย่างเรื่องที่เราคุ้นชินของหมีขั้วโลกซึ่งระยะหลังมีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆว่าถิ่นทำมาหากินเริ่มเหลือน้อยลงจากภาวะโลกเดือดทำให้น้ำแข็งหายไปหมดหรือสัตว์อย่างช้างสิงโตกอริลลาและเสือก็มีชะตากรรมไม่ต่างกันนะครับสัตว์เหล่านี้กำลังไม่มีที่อยู่อาศัยและยังคงถูกชาวโลกทำร้ายครับแนวคิด New Big Five ก็มาจากคุณแกรมกรีนช่างภาพที่ชอบถ่ายรูปสัตว์ป่าว่าความยิ่งใหญ่แบบบิ๊กๆของสัตว์นั้นไม่ควรจะมองผ่านลำกล้องปืนแต่น่าจะมาจากการมองผ่านกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพสัตว์ต่างๆเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสัตว์ทำให้ชาวโลกได้รู้และรู้จักสัตว์ต่างๆได้ครับจากนั้นจึงชวนช่างภาพนักอนุรักษ์และชาวโลกจากทั่วโลกมาร่วมโหวตว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างที่พวกเขาอยากถ่ายภาพหรืออยากเห็นภาพถ่ายจากในป่ามากที่สุดจนได้ผลโหวตมาเป็น New Big Five สัตว์ทั้ง5ตัวนี้แหละครับและไม่ใช่แค่5ชนิดนี้เท่านั้นนะคะที่เราต้องรักและดูแลแต่ต้องรวมถึงสัตว์ทุกชนิดบนโลกทั้งบนบกและในน้ำเลยนะคะสัตว์บนโลกของชาวโลกน่ารักกันทุกตัวเลยนะคะเราต้องช่วยกันดูแลสัตว์โลกให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะใช่แล้วครับแค่ไม่ทิ้งขยะไม่เผาอะไรที่ทำให้เกิดควันและไม่ทำร้ายต่อสัตว์แค่นี้ก็เป็นหนึ่งแรงที่ช่วยได้ครับแล้วก็อย่าลืมสนใจข่าวรอบๆตัวด้วยนะเพราะมีความรู้อยู่ในทุกข่าวนะบ๊ายบายครับเห็นสัตว์ของชาวโลกแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวสกายซูไปดูสัตว์บนก้อนเมฆกันดีมั้ยคะคลาวเด้นได้เลยได้เลยคลาวเด้นจะไปป้อนอาหารให้สัตว์ทุกๆตัวเลยงั้นเรารีบไปกันดีกว่าค่ะ